ออกมาอร่อยทุกครั้งมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะคะในวงการกาแฟเอสเปรสโซ่ซึ่งมูน่าอยากจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้การสกัดเอสเปรสโซ่ออกมาสม่ำเสมออร่อยทุกครั้งที่ชงแล้วก็มีความนิ่งความหวานบาลานซ์ซึ่งตอนนี้บูคอฟมีตัวช่วยนะคะในการสกัดเอสเปรสโซ่ออกมาได้ดีมูฟนาบาสเกตที่ช่วยในการสกัดกาแฟช่วงนี้วงการกาแฟเอสเปรสโซ่มันเริ่มสนุกขึ้นทุกวันนะคะมันจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยการสกัดกาแฟออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็มีความสม่ำเสมออันนี้สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ที่ชงเอสเปรสโซ่ที่มีพอร์ตฟิลเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องลามาโซโกมินิหรือว่าเป็นเครื่องชงแบบแมนนวลอย่างซูเปอร์คอปนะคะที่มีความง่ายวันนี้มันน่าจะลองชงกาแฟที่เป็นเอสเปรสโซ่เบาๆก่อนแล้วก็จะชงเป็นกาแฟหนูด้วยแล้วกาแฟที่เราจะลองใช้วันนี้คือตัวนี้ SLP by Bukoff เป็นกาแฟที่ Bukoff ทำออกมานะคะเป็น Espresso Series เรามาลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงความเป็นช็อกโกแลตคาราเมลเราได้รสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็รสชาติแบบค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ค่อนข้างอินเทนส์บาสเกตมูฟน่าทำให้การชะลอของการไหลของน้ำนะคะซึ่งทำให้กาแฟมันสกัดมากขึ้นต่อไปนะคะบุน่าจะชงกาแฟแฟลตไวท flat white นะคะ flat white ก็จะเป็นเมนูกาแฟที่ใช้เอสเปรสโซ่เป็น ristretto นะคะเอสเปรสโซ่ช็อตที่มันค่อนข้างแน่นมากๆนะคะมันสกัดแบบแน่นซึ่งใช้อัตราส่วน1ต่อ1นะคะใช้18กรัมแล้วก็ออก18กรัมนะคะ Movna เป็นบาสเกตที่เหมาะกับการชง ristretto มากๆเลยนะคะ Movna ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะชะลอการไหลของน้ำนะคะแล้วสกัดได้ค่อนข้างเข้มข้นนะคะส่วนใหญ่เวลา Movna ชง flat white Movna จะชอบใช้เป็น ristretto ช็อตนะคะเพราะทำให้รสชาติของกาแฟค่อนข้างconcentrate ค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็มันจะมีความหวานมากรู้สึกที่จะหวานมากแล้วเข้ากับนมได้ดีที่สุดสำหรับบูน่านะคะซึ่งถ้าคุณชอบสกัดริสเตตโตบ่อยใช้ริสเตตโตในการชงกาแฟนมนะแนะนำมูฟนาบาสเกตมากๆเลยนะคะเหมาะมากนุ่มหวานรสชาติของกาแฟมันค่อนข้างมันๆคาราเมลช็อกโกแลตหอมใช่เลยมูฟนาบาสเกตเหมาะสำหรับคนที่ชอบชงเอสเปรสโซ่นะคะตอบโจทย์สำหรับบาริสต้ามือใหม่และมือโปรด้วยนะคะมีขนาด3ไซส์ให้เลือกนะคะมีทั้ง18กรัม20กรัมแล้วก็22กรัมนะคะด้วยรูตะแกรงของบาสเกตมันจะมีเส้นเฉียงๆนะคะซึ่งทำให้รสชาติของกาแฟที่สกัดออกมามันหวานขึ้นมันมีแอซิดิตี้ที่ชัดเจนแล้วก็รสชาติค่อนข้างเข้มข้นนะคะแล้วก็กินเอสเปรสโซ่แบบเบาๆก็อร่อยกลมๆสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของบลูคอฟนะคะ